เป็นข่าวน่ารักน่ก,กับพี่กู้ภัยที่เป็นหน่วยอาสานะคะเขาไปช่วยเหลือคนอยู่แต่ก็รู้สึกผิดเพราะว่าการช่วยเหลือในการ CPR คนเจ็บเนี่ยจะต้องมีการปิดถนนเขาก็เลยทําการยกมือไหว้ขอโทษรถทุกคันที่ต้องเสียเวลากับการช่วยเหลือคนตรงนั้นก็เป็นภาพที่จะได้เห็นต่อไปนี้ค่ะนี่แหละค่ะนะ แคปชั่นก็ขึ้นว่าขอโทษรถทุกคันที่ปิดถนนทำา C พีคนเจ็บนอนอยู่กลางถนนมือทุกคนยังแดงอยู่เลยก็คือคนบาดเจ็บม,มีเลือดออกนะคะก็ผู้ช้ยที่ต่อไรายหนึ่งก็ได้โพสต์คลิปนะคะที่พี่กู้ภัยเนี่ยยืนว่ารถทุกคันเลยจำเป็นค่ะต้องปิดถนนจริงๆเพราะต้องทำการ CPR ช่วยยื้อชีวิตคนเจ็บจากอุบัติเหตุที่อยู่กลางถนนค่ะนะคะนายวรบดินรุ่งโร์ชัยกุลค่ะประธานมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินจังหวัดบ,บุรีรัมย์บอกว่า อุติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเป็นชายอายุประมาณ62ปีค่ะขี่รถบิ๊กไบค์มาแล้วมาชนเข้ากับวัวค่ะที่ชาวบ้านปล่อยกินหญา้าตามถนนซึ่งวัวตัวที่ประสบเหตุดูจากภาพต้องของอนุญ,ญาตเบลอไว้นะคะโดนชนปุ๊บเสียชีวิตคาที่เลยน้องวัวส่วนคนค่ะหมดสติชีพจรหยุดเต้นค่ะเหตุเกิดช่วงสายๆวันที่3กันยายนนะคะบนถนนนางรองบุรีร,รัมย์อำเภอนางรองจังหวัดบุรีร,รมัมย์ค่ะกู้ภัยก็เลยต้องทําการ C P R รอรถโรงพยาบาลของนางรองค่ะแต่สุดท้ายขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้ค่ะเป็นเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะทางทีมกู้ภัยก็ได้ทําการพยายามช่วยสุดความสามารถแล้วล่ะก็ได้แต่สงสารและเวทนากับความสูญเสียของคนในครอบครัวนะคะก่อนได้พาลูกสาวและภรรยาค่ะมาเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุนะคะส่วนการที่เห็นตนและทีมงานยกมือไหว้เพราะรู้สึกผิด ที่มาปิดถนนทําให้รถติดเพราะว่าบางคนเข้าใจเขามีธุระเร่งด่วนจะต้องรีบไปทําธุระก็ต้องมาจอดรอพวกเราทั้งที่ไม่ใช่เจ้าหนะ้าที่รัฐแต่ทุกคันที่เี่เห็นพี่คนนี้ยกมือไหว้เขาเข้าใจนะเข้าใจแล้วก็ให้กำลังภัยให้กำลังใจทางกู้ภัยด้วยค่ะ ไม่ต้องรู้สึกผิดพี่พี่เป็นคนที่ช่วยเหลือประชาชนชสิ่งที่พี่ทานี่คือดีแล้วแต่เรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงน้องวัวน้องควายที่เอามาเลี้ยงข้างทางอะคะอ่ะม,มีหลายข่าวมากนะคะที่ไม่ได้ดูแลอย่าง,างเต็มที่ทําให้วัวควายมากลางถนนแล้วเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนถามว่าแล้วแบบเนี้ยใครจะต้องรับผิดชอบกับความสูญเสียที่เกิดขึ้น คนที่ต้องรับผิดชอบคือเจ้าของวัวควายนะคะถ้าตรวจทราบรู้ว่าเจ้าของคือใครเจ้าของต้องรับผิดชอบเป็นความผิดของเจ้าของนะเนาะเหมือน<ช>ที่เราเคยอ่านข่าวในหมู่บ้านมีคนเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วสร้างความเดือดร้อนเสียหายเนี่ยเจ้าของก็ต้องทําการดูแลยังไงใ,<ช>ให้ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนแต่งานนี้คืองานใหญ่ก็คือมีเสียชีวิตด้วยใช่ค่ะแล้วก็พราเป็นข่าวในลักษณะแบบนี้บางกรณีเจ้าของวัวควายก็จะไม่กล้าแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของอกลายเป็นว่าอัวของใครก็ไม่รู้ควายของใครก็ไม่รู้ มาตัดหน้ารถอะไรแบบนี้กลายเป็นไม่มีเจ้าของซะอย่างนั้นเพราะไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบอ่ะนะคะอ,อ่ะดูแลซึ่งกันและกันค่ะคนเราจะได้อยู่แบบสันที่สุขเนาะแล้วก็ไม่มีเรื่องราวที่ทุกข์ใจ